คำถามบุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัดและได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปีสามีจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะมาฟังกันเลยบุพกรรมที่ทำให้สามีลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัดคือในอดีตหลายๆชาติสามีของลูกเคยทำทานเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วยในระดับตามกำลังแห่งบุญคือเป็นผู้นำบุญนี่แหละทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตามกำลังแห่งบุญส่วนการที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปีจะได้รับผลบุญนี้คือเวลาจะได้สมบัติเขาจะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีเพราะทำตลอดปีจะมีบริวารมากเป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมากจะได้อยู่ในฐานะผู้นำต่อไปอีกในภพชาติเบื้องหน้าสาธุ